รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มทิมชนกปาลกวงณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมฮะในช่วงนี้เนี่ยมีเพลงหนึ่งซึ่งเข้ากับบรรยากาศเหลือเกินพักก่อนอยากให้น้องพักผ่อนคำถามมีอยู่ว่าพักก่อนอยากให้น้องพักผ่อนในที่นี้หมายถึงอะไรคำตอบของผมก็คือในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่บั่นทอนความรู้สึกของเราเหลือเกินก็คือการเสพสื่อมากจนเกินไปนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะปัญหาเรื่องของการเสพสื่อมากจนเกินไปเนี่ยมันมีปัญหาที่ใหญ่โตมากเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจากความตระหนักจะกลายเป็นความวิตกคุณผู้ชมฮะวิธีการเสพสื่ออย่างมีสติเราควรทำอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรท่ามกลางสภาวะที่มีทั้งสื่อจริงและสื่อหลอกแบบนี้เรื่องราวในรายการของเราจะมีอะไรให้คุณผู้ชมชมกันติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับช่วงที่ไข้หวัดโควิด-19 กำลังระบาดคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็จำเป็นต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับแล้วให้คนที่ร่างกายแข็งแรงไปจับจ่ายซื้อของกันแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโคโรนาแต่ทว่าไม่น่าเชื่อนะครับการเก็บกักตัวอยู่บ้านนั้นก็อาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงได้เหมือนกันนี่ขนาดอยู่บ้านยังจะป่วยอีกเหรอเนี่ยไอ้ที่ทำให้ภูมิร่างกายเราลดลงเนี่ยก็คือตัวเรานั่นเองยังไงล่ะครับเสพข่าวทั้งวันดูกันจนตระหนกตกใจตื่นกลัวเสพสื่อออนไลน์อันไหนจริงบ้างไม่จริงบ้างจนเครียดกันไปหมดแล้วก็แชร์วนไปสิครับพากันวุ่นวายใจไปทั้งเมืองตอนแรกก็คิดว่าไม่ป่วยเพราะเผลอไอทีเดียวเฮ้ยๆๆเราติดหรือยังเนี่ยไอโควิด-19 เครียดกันไปต่างๆนานาวันนี้เราจะมาหาวิธีการรับมือกันครับว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดไปด้วยกันแต่ร้านอาหารมารอแล้วในช่วง Healthy Wealthy แล้วกลับมารับฟังกันต่อครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthyยินดีต้อนรับสู่ส่วนอาหารบ้านนนจิลาครับส่วนอาหารบ้านนนจิลานะครับเป็นร้านอาหารไทยโดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราอยากให้แขกที่ผ่านมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะครับได้ทานอาหารที่มีรสชาติดีและไม่ต้องจ่ายในราคาที่แพงเกินไปครับบรรยากาศของส่วนอาหารบ้านนนจิลานะครับจะให้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่งสบายๆนะครับเหมาะทั้งผู้ที่มาเป็นครอบครัวหรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนจะต้องได้รับความรู้สึกที่ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับผมเชฟหนุ่มนะครับจากส่วนอาหารบ้านนนจิลาอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเมนูอาหารนะครับเป็นแกงป่าเสือนะครับครับเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับก็เทส่วนผสม เนื้อส่วนหน้าอกของวัวนะครับหรือเขาเรียกว่าเสือร้องไห้นะครับก็ผัดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้ำมันจากเนื้อวัวนะครับมันออกมานะครับก็จะได้ทำให้แกงป่าของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแกงป่านะครับผัดกับน้ำมันที่ออกมาจากตัวเนื้อวัวนะครับเริ่มได้กลิ่นฉุนแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับข้าวเบื่อนะครับข้าวเบื่อเนี่ยก็คือข้าวเหนียวนะครับเอามาแช่น้ำแล้วก็โขกนะครับทำให้แกงป่าเนี่ยมีลักษณะข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับ
แล้วครับเมนูแกงป่าเสือนะครับจากส่วนอาหารบ้านนนจิลาอำเภอจอมบึงนะครับเป็นไงครับส่วนอาหารบ้านนนจิลานะครับอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะครับถ้ามาจากทางราชบุรีนะครับมาจนถึงก่อนถึง4แยกอำเภอจอมบึงอยู่ด้านขวามือครับผมเปิดให้บริการตั้งแต่ 10:30 นจนถึง 4:30 นครับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับติดตามข่าวสารของทางร้านได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับส่วนอาหารบ้านนนจิลานะครับติดต่อสำรองที่นั่งได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0956242956ครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีต้องที่ส่วนอาหารบ้านนนจิลาครับผมอันต่อไปก็คือเรื่องของอารมณ์ความรุนแรงที่ฝังแฝงเข้ามาในตัวเราครับในอเมริกามีกรณียิงกลาดนะครับเขาบอกตามโรงเรียนต่างๆประมาณเดือนละครั้งอาการด้านลบของพลังงานต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่มันทำให้เกิดรวมกันเข้าแล้วเกิดปัจจัยว่าเอาละถึงจุดหนึ่งภูมิต้านทานของคุณตกต่ำแล้วทั่วโลกใช่ไม่ใช่โควิดมาเลยช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนช่วงที่2รายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนฮะ5สูตรสมุนไพรสกัดสำหรับทุกคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมฮะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชายหาดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องนึงกันไปก็คือเรื่องของโควิด-19เราพูดถึงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็น Talk of the Town อีกอันนึงก็คือเรื่องของ Social Distancing นั่นเองฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วเมื่อวาน1ครั้งก็คือวิทยากรของเราท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาระยะห่างเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านบอกกับคุณผู้ชมก็คือท่านเองท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแล้วก็จะมีโอกาสเจ็บป่วยร้ายแรงจากการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จริงๆผมไม่อยากบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าวิทยากรของผมเนี่ยอายุ70แล้วเพราะท่านยังดูหนุ่มเหลือเกินแต่นั่นคือเรื่องจริงฮะและวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ครับคุณหมอบรรจบฮะนายแพทย์บรรจบชุนหาสวัสดีคุณครับคุณหมอบรรจบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เราคุยกับคุณหมอบรรจบไว้หลายเรื่องมากก็คือเรื่องของโซเชียลดิสแตนซ์เรื่องของการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการอยู่บ้านใช่ไหมครับหยุดเชื้อช่วยชาติอันนี้เป็นสโลแกนที่ภาครัฐบอกเอาไว้คำถามมีอยู่ว่าผมถามคุณหมอว่าคุณหมอเชื่อในทฤษฎีนี้ไหมคุณหมอบอกแล้วว่าเชื่ออย่างเต็มใจเลยเพราะเป็นวิธีการหน่วงโรคที่ดีที่สุดทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่านอกจากเรื่องของการอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติคุณหมอมีคำแนะนำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอะไรนะคุณหมอบอกผมยุทธศาสตร์การจัดการกับโรคโควิดของแต่ละประเทศครับคือท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องมองภาพรวมภาพใหญ่ก่อนครับนะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรืออาวุธชีวเคมีก็ว่ากันไปครับนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำลังสอนมนุษยชาติว่าเราเนี่ยได้ห่างเหินจากเขาแล้วเราทำสิ่งที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำสิ่งที่ทำลายธรรมชาติมามากแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราควรจะอยู่กับธรรมชาติดูแลรักษาตัวเองด้วยวิธีการธรรมชาติใช้การแพทย์ธรรมชาติมาจัดการและนั่นแหละคือการถนอมรักตัวเองและถนอมรักธรรมชาติด้วยนะครับเอาละทีนี้ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยกำลังถูกครอบงำด้วยพลังงานด้านลบนะครับเราจะเห็นว่าพลังงานด้านลบมันเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามที่ไม่ประกาศสงครามก่อการร้ายต่างๆด้วยนี่คือความรุนแรงที่ประกาศตัวด้วยอาวุธสงครามนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรายังมีความเห็นแก่ตัวเยอะจนกระทั่งสุดท้ายธรรมชาติทำร้ายเรายกตัวอย่างเช่นไฟป่าออสเตรเลียใช่ไหมครับเผาไล่ที่ซะเลยนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของอารมณ์ความรุนแรงที่ฝังแฝงเข้ามาในตัวเราครับในอเมริกามีกรณียิงกลาดนะครับเขาบอกตามโรงเรียนต่างๆประมาณเดือนละครั้ง
และตามศูนย์การค้าต่างๆประมาณ2อาทิตย์ต่อครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการยิงกลาดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานด้านลบนะครับทำไมล่ะประเทศไทยเมื่อยิงกลาดเกิดขึ้นครั้งที่1ครั้งที่2เกิดขึ้นตามมาภายใน1เดือนเท่านั้นเองพลังงานด้านลบที่สำคัญก็คือมันมากับโซเชียลมีเดียนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราถูกฝึกให้มีนิสัยที่จะแสดงการด่ากลาดใครก็ตามที่เรารู้สึกไม่พอใจเปิดปุ๊บเขากำลังด่าดุลุมด่าไอเด็กหนุ่มคนนั้นอยู่นะฉันด่าด้วยเลยทั้งที่ฉันยังไม่เคยเห็นเขานะแต่ฉันเดี๋ยวฉันน้อยหน้าอย่างนี้เป็นต้นก็ลุมกันด่าเพราะฉะนั้น hate speech ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โน้มเหนี่ยวนำให้เกิดพลังงานด้านลบใช่ผมเห็นด้วยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนึงซึ่งผมขออนุญาตแชร์คุณหมอเลยนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตัวผมเองในฐานะที่ผมเป็นบุคคลส่วนตัวนะครับคือหยุดแชร์เท่ากับหยุดความประสาทและเท่ากับหยุดความแตกตื่นปัญหาของสังคมไทยณเวลานี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้เสพสื่อเพื่อความตระหนักแต่เราเสพสื่อเพราะเราชอบความตระหนกแล้วทุกคนก็พยายามยัดเยียด hate speech เข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความตระหนกจากสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้ตระหนักเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันแฝงฝังมานานแล้วเพราะว่าประเทศไทยทราบไหมครับเรามีจำนวนมือถือเนี่ย91ล้านเบอร์ครับทั้งที่คนไทยมากกว่าประชากรอีกมากกว่าประชากรอีกเพราะฉะนั้นแล้วส่วนมาก 80% ใช้ในการเสพสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สื่อกันแล้วก็แผ่อิทธิพลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะถ้ามันมีกลุ่มคนที่มีการจัดจ้างให้ยิงคำพูด hate speech ทีเดียวเนี่ยนะครับยิ่งสมัยที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองมันก็ยิ่งระดมกระหน่ำใส่กันเข้าไปเหล่านี้มันสร้างความรู้สึกที่เป็นด้านลบขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าลูกด่าแม่ในสื่อนะครับครูตีเด็กจนกระทั่งไม้เลียวหักแล้วเด็กบาดเจ็บไปเลยคือผู้อำนวยการอมเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กซะเฉยสิ่งนี้คือความรุนแรงประกาศบ้างไม่ประกาศบ้างและมันฝังแฝงอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุฉะนี้นะครับถึงเวลาหนึ่งอาการด้านลบของพลังงานต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่มันทำให้เกิดรวมกันเข้าแล้วเกิดปัจจัยว่าเอาละถึงจุดหนึ่งภูมิต้านทานของคุณตกต่ำแล้วทั่วโลกใช่ไม่ใช่โควิดมาเลยครับมันมาเพราะเราทำตัวเราเองคุณหมอกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและเพียงแค่รอเวลาในการเกิดขึ้นแล้วก็รุกรานเท่านั้นเองอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับนะเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานเราต่ำภูมิต้านทานเราของเราตั้งแต่อาหารการกินที่อยู่อาศัยนะครับความคิดจิตใจอาหารการกินนี่ง่ายนิดเดียวเลยนะโนมนะครับพอทันทีที่บอกว่าจะสะสมอาหารก่อนหน้านั้นคือสะสมบะหมี่ซองอ๋อใช่บะหมี่นะครับจะบอกให้ว่าบะหมี่ซองคือตัวพ่อแห่งอาหารขยะแล้วคุณจะมาสร้างภูมิต้านทานให้เด็กในการกินอาหารขยะอย่างนั้นหรือนั่นเป็นเพราะว่านิสัยความเคยชินของเราเอาแต่เสพสิ่งที่เป็นวัตถุอะไรก็ง่ายเข้าว่าแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้เราจะได้เห็นความเกี่ยวพันกันนะในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอขวัญชัยทีนึงแล้วคุณหมอขวัญชัยก็ให้ทัศนคติในเรื่องของการเกิดไวรัสโควิด-19 เอาไว้แบบนี้ว่าเวลาในการรุกรานที่ดีที่สุดก็คือในเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะถดถอยและแน่นอนคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วนะว่าหนทางหนึ่งในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคุณผู้ชมก็คือการมีคุณภาพจิตหรือสุขภาพจิตที่ล้มเหลวครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเสพ hate speech มากๆเสพข่าวที่มันบูลลี่กันในสื่อสังคมออนไลน์มากๆภูมิคุ้มกันของเราก็บกพร่องได้เหมือนกันโอ้เรียกว่าถ้าทันทีที่คุณเสพสื่อและคุณเขียนทันทีที่คุณเขียน hate speech เข้าไปคุณกำลังสะกดคำนั้นใส่ในสมองและกระจายไปทั่วเซลล์ตัวคุณเองงั้นคุณกำลังสาบใส่เซลล์ล้านเซลล์ให้ภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานต่ำเพราะข้าต้องการจะฆ่าคนต้องการด่าคนต้องการคำหยาบใส่คนคุณด่าตัวเองและคุณทำร้ายตัวคุณเองด้วยนั่นแหละครับคุณคือเหยื่อของโควิดแล้วเขาจะมาเอาคุณไปคุณผู้ชมฮะในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามีคำถามหนึ่งคำถามที่เรายังทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยังไม่ได้ตอบกันเลยก็คือตกลงเราจะแยกยังไงครับคุณหมอระหว่างการติดโควิดกับอาการประสาทเพราะตอนนี้เนี่ยคือสังคมไทยเราเนี่ยตื่นตระหนกเหลือเกินคุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะอ้อง่ายนิดเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกติดตามชมในช่วงหน้าฮะสักครู่เดียวครับสิ่งที่เราได้พูดกันมาตลอดเลยก็คือเราพยายามบอกคุณผู้ชมว่าฝุ่นควันพิษ PM 2.5 นี่มันน่ากลัวเหลือเกินก็จริงน่ากลัวกว่าโควิดด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันตายผ่อนส่งครับนะครับตายผ่อนส่งตายทรมานตายด้วยมะเร็งครับนะครับแล้วก็ตายเฉียบพลันก็ตายด้วยโรคหัวใจตายไปเลย
กำลังถลอกในเยื่อทางเดินหายใจเนี่ยโควิดติดเข้าก็ถือโอกาสเข้าไปเลยสิครับมันก็ไม่ต้องไปผ่านด่านภูมิต้านทานไอยูโตฟิวแม่กอฝากของตัวเองซ้ำรอยซ้ำเติมให้แสนสาหัสขึ้นมาช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ในวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะไหนๆก็นั่งกันมาพักหนึ่งละทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สักหน่อยดีกว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราพูดคุยคุณหมอบรรจบเอาไว้แล้วก็ทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าตกลงเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงง่ายๆไหมในการจะแยกตัวเองออกมาจากสภาวะ2สภาวะนี้สภาวะที่1ก็คือสภาวะที่ฉันเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 กับสภาวะที่2ที่เราเรียกว่าจุดที่เราเสพสื่อมากเกินไปซะจนเกินความตระหนักแต่มันกลายเป็นความตระหนกแล้วความตระหนกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดสภาวะที่เราเรียกเป็นภาษาไทยแบบชาวบ้านว่าภาวะประสาทครับตอนนี้เนี่ยบางคนแยกไม่ออกด้วยซ้ำตื่นเช้ามาโอ๊ยวันนี้ฉันตื่นเช้ามาฉันปวดหัวจังเลยโอ๊ยตายฉันต้องเป็นโควิด-19 แน่ๆเลยตกลงเราจะสังเกตตัวเองยังไงได้บ้างมั้ยครับอ้าวก็ประสาทเป็นไข้มั้ยอ่ะประสาทมันไม่เป็นไข้นะ2อ้าวคุณเจ็บคอระคายคอตลอดทั้งวันไหมหรือตื่นขึ้นมาแล้วก็เจ็บคอแต่เดี๋ยวสักพักก็หายกินน้ำก็หายเพราะว่าบางทีคุณนอนห้องแอร์เนี่ยนะเอาห้องมันแห้งไงตื่นเช้าคอคุณก็ติดๆตันๆถ้ากินน้ำแล้วหายก็ไม่ใช่มีวิธีการสังเกตได้อันสามคือปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างแสนสาหัสนะครับถ้าปวดเนื้อเมื่อยเนื้อตัวอย่างแสนสาหัสเนี่ยคุณก็อยู่ในไข่ของร่วมกับอาการอาจจะมีไข้นะอาจจะมีปวดหัวนะแล้วก็อ่อนเพลียนะปวดทั่วเนื้อตัวอย่างแสนสาหัสเนี่ยก็อยู่ในข่ายว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดโอเคตอนนี้เนี่ยภาวะประสาทให้เรียกเอาภาวะแรกก่อนเลยภาวะประสาทคือถ้ามันไม่ได้มีไข้อยู่ดีๆมันปวดหัวเฉยๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งประสาทใจเย็นโอเคใช่มั้ยฮะเจ็บคอเฉยๆกินน้ำแล้วหายเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่โควิดอันนี้มันเป็นประสาทใจเย็นๆอย่าเพิ่งใช่มั้ยฮะถ้าปวดเนื้อปวดตัวให้เฉยไปสังเกตดูก่อนไหมว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างเมื่อวานทำอะไรไปบ้างอย่าเพิ่งพารานอยไปอย่าเพิ่งประสาทไปแต่ถ้าคุณผู้ชมเจ็บคอด้วยโอเคเป็นไข้ด้วยใช่ไหมครับปวดเนื้อปวดตัวอย่างแสนสาหัสด้วยโอเคสังเกตตัวเองก่อนว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้แต่อันนี้ให้ต้องเฝ้าระวังละก็ย้อนกลับไปดูประวัติตัวเองหนึ่งไปที่เดินทางต่างประเทศมาเปล่าสองไปต่างจังหวัดมาหรือเปล่าสามคนในบ้านคนใกล้เคียงเนี่ยเขาไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศมาหรือเปล่าแล้วก็แม้กระทั่งรวมทั้งคนที่ทำงานด้วยนะก็เช็คบอร์ดตรงนี้อีกขั้นหนึ่งครับเอาละฮะคุณหมอครับอีกเรื่องนึงที่เราได้เคยพูดกันมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3ละคุณผู้ชมฮะคุณหมอบรรจบพูดเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ครับคุณหมอฮะสิ่งที่เราได้พูดกันมาตลอดเลยก็คือเราพยายามบอกคุณผู้ชมว่าฝุ่นควันพิษ PM 2.5 นี่มันน่ากลัวเหลือเกินครับความจริงน่ากลัวกว่าโควิดด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันตายผ่อนส่งและตายทรมานด้วยครับนะครับตายผ่อนส่งตายทรมานตายด้วยมะเร็งครับนะครับแล้วก็ตายเฉียบพลันก็ตายด้วยโรคหัวใจตายไปเลยนะครับคุณหมอฮะโควิด-19 ก็เป็นไวรัสที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติในพื้นที่เสี่ยงนี่เขาไม่เจอกันเขาไปแพ็คคู่เลยเหรออ้าวก็ดูหนังสามก๊กเปล่าอ่ะใช่ไหมถ้าตราบใดที่โจโฉกับจุนกวนคบกันแล้วลุมตีเล่าปี่แล้วจะเหลืออะไรอ่ะโอ้รับอย่างเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยตัวร้ายของเขาก็คือว่ามันเป็นแกนกลางเป็นสารโลหะหนักห่อหุ้มด้วยคาร์บอนหรือถ้าเป็นฝุ่นจากการก่อสร้างแกนกลางของเขาก็คือทรายคือซิลิกาคือกระดาษทรายก็คือแร่ใยหินก็ถูเข้าไปตามหลอดทางเดินหายใจถ้าไปแกนกลางเป็นโลหะก็เหมือนเอาตะไบมาถูหลอดลมของเราอ่ะมันก็ไม่ลอยถลอกครับพื้นผิวที่มันกำลังถลอกในเยื่อทางเดินหายใจเนี่ยโควิดติดเข้าก็ถือโอกาสเข้าไปเลยสิครับมันก็ไม่ต้องไปผ่านด่านภูมิต้านทานไอ้นิวโตฟิวแม่กอฝากของตัวเองใช่ไหมครับก็ซ้ำรอยซ้ำเติมให้แสนสาหัสขึ้นมาโอเคคุณหมอครับงั้นผมว่านะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณหมอฝากกับคุณผู้ชมไหมก็คือถ้าเกิดสมมติว่า
ตอนนี้เนี่ยเรามามองก็คืออุบัติการปัญหา PM 2.5 ในบ้านเราในหลายพื้นที่ก็ยังรุนแรงมากอยู่โดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วนะตอนนี้เนี่ยเหมือนผีซ้ำดำพลอยเลยก็คือตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอุบัติการของโควิด-19 เข้ามาเพิ่มอีกคุณหมอมีคำแนะนำในเรื่องนี้บ้างไหมครับสถานการณ์นี้นี่คือจริงๆแล้วบางทีเราก็บอกว่ารัฐบาลจะต้องจัดการเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องแก้ไขนะแต่จริงๆแล้วก็เห็นอยู่ว่ารัฐบาลก็กำลังงอมพระรามอยู่กับโควิด-19เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นก็คือดูแลภูมิต้านทานเอาเฉพาะทางเดินหายใจให้แข็งแรงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกตั้งแต่คราวที่แล้วเหมือนกันบอกว่าคุณจะภูมิต้านทานทางเดินหายใจให้แข็งแรงได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็วิตามินซีครับวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม1เม็ด4เวลากินไปเลยนะช่วงนี้นะทำให้ช่วยภูมิต้านทานเฉพาะติ่นของทางเดินหายใจทั้งสู้กับอาการอักเสบทางเดินหายใจของโควิดแล้วก็ PM 2.5 ด้วยการกินวิตามินซีมันเป็นเรื่องดีคุณหมอหลายๆท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการกินวิตามินซีเป็นเรื่องดีแต่พอไปร้านขายยาร้านขายยาบอกไม่ต้องไปกินมันหรอกกินทำไมเยอะแยะเปลืองเรื่องนี้เนี่ยพวกเราการแพทย์บูรณาการเราพูดกันมา10ปีแล้วนะหนึ่งใช่ไหมนะว่าวิตามินซีเนี่ยถ้าป้องกันถ้าแก้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเนี่ยเวลาแค่50มิลลิกรัมก็พอแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเขากินครั้งละ 1,000 มิลลิกรัมอาจจะวันละ2ครั้งวันละ4ครั้งก็แล้วแต่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นนิ่วในไตหรอกนะเพราะว่าในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันมีรีเซพเตอร์ถ้าเกิดวิตามินซีของเรามีกินเข้าไปล้นเกินมันก็ไปจะไม่รับแล้วเราก็มีอาการท้องเสียเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินมะขามป้อมไป 2-3 ลูกคุณก็ท้องเสียเพราะวิตามินซีมันล้นเกินครับจึงไม่มีทางที่การกินวิตามินซีจะทำให้คุณเป็นโรคไตวายหรือเป็นโรคนิ่วในไตได้ก็จงกินต่อไปและประสบการณ์ของหมอบรรจบไอ้ตอนนี้แหละที่ระหว่างที่คนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่รู้หรือโควิดก็ไม่รู้เนี่ยระหว่างที่หมอบรรจบกำลังส่งโฮมิโอพาธีไปให้เขาที่บ้านต้องรอเวลาให้แกร็บหรือว่าให้เคอรี่ส่งไปเนี่ยหมอก็บอกเขากินวิตามินซีคนที่เป็นอยู่จริงๆนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณกินทันที2เม็ดแล้วกิน1เม็ดทุก1ชั่วโมงไล่ไปเรื่อยเลยนะจนกระทั่งคุณเกิดในการท้องเสียแปลว่าพอแต่ถ้าคุณไม่ท้องเสียวันนั้นคุณกินไปตลอดจนเข้านอนใช่ผมเคยวันรุ่งขึ้นคุณจะสบายเลยนี่ล่าสุดผมไปจังหวัดน่านมาเราก็อธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดได้นะอะไรได้นะกินวิตามินซีให้เยอะๆเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนบอกกล้ากินนะมันแปลงแน่มันเม็ดหนึ่งบาทใจบาท2บาทกินนักล่ำไฟนะมันกับเปลืองบ่ได้บ่มะขามป้อมมะขามป้อมอีหนอโอเคเอาละไปกว้านซื้อมะขามป้อมมากินกันเลยทีมงานยกมือหลายทีแล้วเวลาหมดแล้วคุณหมอครับจำเป็นต้องหมดเวลาเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานของเราเองต่อสู้กับ PM 2.5 แล้วก็ต่อสู้กับโควิด-19 ในวันพรุ่งนี้กันต่อดีกว่า คุณผู้ชมฮะแน่นอนครับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราฮะคุณหมอบรรจบครับนายแพทย์บรรจบชุนหาสวัสดิ์คุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราฮะผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบ5สูตรสมุนไพรสกัดเพื่อทุกคนในครอบครัวครับพรุ่งนี้ 10:30 ถึง 11:00 ทางช่องนิว 18เราจะกลับมาเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาระกวงนายวิทยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ฮะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่แน่นอนเรายังอยู่ในบรรยากาศริมทะเลกันอยู่นะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอีกวิธีที่2ก็คือเข้าไปจัดการอย่างเช่นจีนควบคุมปิดเมืองปิดประเทศไต้หวันรู้ทันแล้วก็ปิดประเทศทันทีแกก็จะใช้วิธีล้อมวงกันเอาตัวอ่อนแอไว้ตรงกลางแล้วตัวแข็งแรงอยู่รอบนอกตัวแข็งแรงก็สุนัขป่ากัดบ้างกินบ้างสุดท้ายสุนัขป่ามันก็เลยเหนื่อยไปก็เลยรักษาฝูงทั้งฝูงได้ News 18